ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินนาวฮีโร่แห่งปะโคนชัยซุปเปอร์เล็กปลื้มชาวบ้านแห่ต้อนรับฉลองชัยกระหึ่มเมืองบุรีรัมย์ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @pk24 ครบจบทุกความมันพักยก24ซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์เป็นปลื้มสุดๆเมื่อชาวบุรีรัมย์ร่วมแห่ฉลองชัยชนะรอต้อนรับฮีโร่นักสู้กับบ้านเกิดนี่คือความภูมิใจของหมู่บ้านสำหรับซุปเปอร์เล็กที่ถือว่าเป็นฮีโร่ขวัญใจชาวปะโคนชัยโดยล่าสุดเจ้าตัวมีโอกาสเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองทับหลังอำเภอปะโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์หลังทำผลงานชนะน็อกนาบิลอานานในศึกวันลุมพินี22เมื่อวันศุกร์ที่23มิถุนายนที่ผ่านมาซุปเปอร์เล็กได้โพสต์ภาพพร้อมบรรยายความรู้สึกผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวซุปเปอร์เล็กมรัตนบัณฑิตใจความว่ากลับมาแบบไม่ได้ตั้งหลักแค่ซุปเปอร์เล็กมาเพชรพนมรุ้งจัดให้ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเติบโตแชมป์โลกคนละสถาบันเพชรพนมรุ้งและซุปเปอร์เล็กครอบครัวเอี่ยมสิริไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันเพราะต่างคนต่างมีหน้าที่จำเป็นของตัวเองขอให้ประสบผลสำเร็จกับทางที่เลือกเดินวันนี้เพชรจัดให้แก่การฉลองแชมป์ของเราก่อนที่จะกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองต่อไป Thank you my friend เอี่ยมสิริที่นี่อบอุ่นเสมอนอกจากนี้ซุปเปอร์เล็กยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่ารู้สึกดีใจมากและภูมิใจมากที่ได้สร้างชื่อเสียงให้บ้านเกิดและได้เห็นผู้คนต่างมาร่วมแสดงความยินดีนั่นขนาดอย่างนี้รวมทั้งรู้สึกดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ในบ้านเกิดด้วยผมรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่ทุกคนมาร่วมยินดีกับความสำเร็จของผมกับเพื่อนและได้รับคำชื่นชมที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอและจังหวัดของตัวเองครับผมอยากเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจมวยไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยและอย่าละทิ้งการเรียนเด็ดขาดหาน้องๆที่อยากเป็นนักมวยอาชีพก็ขอให้ตั้งใจขยันฝึกซ้อมถ้าหากมีรายได้แล้วต้องรู้จักคุณค่าของเงินพยายามเก็บออมไว้ถึงเวลาเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะได้ไม่ลำบากครับแฟนกีฬาสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชินแนลขอบคุณมากครับ